นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมไลท์เฮิร์บอาหารเสริมจากธรรมชาติปรับความสมดุลในร่างกายสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะพบกับน้องพิมพ์พิมพารัตน์นะคะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์แล้วนะคะที่สำคัญนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะท่านดร.อดิศักดิ์อัสมิมานะกรรมการนะคะประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะเรียนสวัสดีค่ะท่านอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะประจำวันศุกร์แบบนี้อาจารย์วิโรจน์อัศวะเสมาชัยค่ะทนายประจำรายการของเราค่ะอาจารย์คะเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับด็อกเตอร์ครับค่ะนะคะก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะอาจารย์นะคะก็น้องพิมพ์สังเกตไหมคะตากล้องอ่ะหน้าเบิกบานค่ะเพราะว่าผ่านตรุษจีนมาแล้ววันนี้ด็อกเตอร์มาค่ะด็อกเตอร์ครับเมื่อไหร่วันตรุษแขกครับมีด้วยหรอคะมีมีวันตรุษแขกปีใหม่มุสลิมเป็นปีใหม่มุสลิมใช่ไหมคะหมอค่ะปกติเขามีกันวันไหนอะคะก็หลังเรือนถือศีลอดไปสักประมาณ70วันครับนี่ผ่านมายังฮะด็อกเตอร์ปีที่แล้วผ่านแล้วปีแล้วปีนี้แล้วครับก็คงประมาณเดือนสิงหากันปลายปลายสิงหากันยาปลายปลายกันยานะตากล้องครับไปปลายสิงหากันยานะปีใหม่ที่ต้องลงบันทึกกันเลยนะคะจะได้เรียนเชิญดูนะนะคะเอาวันนี้ดร.มานะคะเราก็อยากจะพูดคุยกันแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าไม่ว่าเรื่องการเมืองเรื่องศาสนานะคะหรือว่าเรื่องของประชาชนเรื่องกฎหมายเนี่ยก็มีความสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะอาจารย์ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันหลายๆเรื่องนะคะบางครั้งอาจจะมองว่าแม่ไม่อยากจะบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะมีการไปสัมมนางานรวมพลังศาสนธรรมนำปฏิรูปประเทศไทยมาด้วยค่ะอาจารย์ก็มีการรวมกัน5ศาสนาพี่น้องพิมพ์ก็เพิ่งจะทราบนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะรับรองใช่ไหมคะท่านดร.คือมีองค์กรองค์กรศาสนามากกว่า5องค์กรมากกว่าด้วยนะคะอย่างเมื่อวานที่ไปนี่ก็จะมีพุทธเลยศาสนาหลักเลยนะคะศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนะคะศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็พราหมณ์ฮินดูแล้วก็ศาสนาซิกนะคะก็5ศาสนาซึ่งไปนั่งฟังบรรยายแล้วก็รู้สึกแบบว่าไม่ค่อยเคยเข้างานที่ไปนั่งฟังในเรื่องของศาสนากันเยอะๆแบบนี้นะคะแต่ละท่านบอกว่าเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิทางศาสนาทางนั้นเลยอะค่ะท่านอาจารย์เสียดายเมื่อวานไม่ได้เจอท่านดร.หนองดร.ไปไหมครับเผอิญเมื่อวานติดภารกิจอยู่ทางใต้ก็เชิญตัวไปทางใต้เลยน้องพิมเดี๋ยวขอเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนิดนึงค่ะอาจารย์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะมีคุณมงคลค่ะที่โทรมาจากชลบุรีค่ะเกี่ยวกับรถที่ยูเทิร์นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุหลังจากนั้นก็ผมให้คำแนะนำตลอดค่ะใกล้เสร็จสิ้นละนะครับก็เลยเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบรับทราบคืออัปเดตนะคะข้อมูลข่าวสารที่ทางบ้านปรึกษาหารือกันมาใช่ครับนะคะอาจารย์ก็ลงไปดูเคสให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะซึ่งในเบรกที่2และเบรกที่3ของเราเนี่ยเราก็จะเปิดสายรับปรึกษาปัญหาต่างๆวันนี้นะคะท่านดร.อดิศักดิ์มาเนี่ยก็ต้องเรียกว่าชาวมุสลิมนะชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยวันนี้มาพูดคุยใครมีเรื่องข้องใจนะคะก็สามารถจะโทรเข้ามาปรึกษาท่านได้นะคะด้วยความยินดีนะคะแต่ที่ทราบมานะคะนอกจากท่านที่จะท่านอยู่ที่ธนาคารอิสลามแล้วเนี่ยอดีตท่านเป็นที่ปรึกษาหลายที่มากครับใช่ไหมคะให้ท่านแนะนำหน่อยว่ามีที่ไหนบ้างที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มาก่อนแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับแล้วก็ช่วยงานท่านทางมหาไทยด้วยนะครับนะคะแล้วก็ทางกกต.เองก็เห็นบอกว่าท่านก็เคยดำรงตำแหน่งกกต.จังหวัดมาก่อนนะครับทางภาคใต้หรือเปล่าฮะดร.อ๋อผมเป็นคนภาคเหนือฮะที่จังหวัดตากอ๋อคนเหนือนะครับพูดกับเมืองได้
อู้ได้อู้ได้เราต้องอู้กับน้องพิมพ์น้องพิมพ์คนลำพูนเอาละคนลำพูนคนลำพูนลำพูนเจ้าแต่อู้เหนือไม่ได้อู้เมืองไม่ได้ด็อกเตอร์ผมมีข้อถามนิดหนึ่งก่อนที่ท่านผู้ชมจะถามเนี่ยกรณีเครื่องหมายหาล้านนะครับจะต้องมีสินค้าทุกตัวไหมครับหรือว่าขึ้นกับตัวของสินค้าตัวนั้นที่จะไปขอเครื่องหมายหาล้านครับคือนี่เป็นความเข้าใจผิดของพี่น้องโดยเฉพาะสถานประกอบการนะฮะว่าอาหารเนี่ยถ้าพูดถึงประเด็นของอาหารนะครับเพราะว่าคำว่าหาล้านเนี่ยมันรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นอุปโภคแล้วก็บริโภคด้วยครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องเครื่องหมายหาล้านเนี่ยถ้าสิ่งที่เป็นอุปโภคหรือสิ่งที่เป็นบริโภคถ้ามันมีความเป็นฮาลาลอยู่ในตัวอยู่แล้วถูกต้องตามศาสนบัญญัติแล้วเนี่ยฮาลาลก็คือสิ่งที่ศาสนากำหนดหรือเป็นถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องขอตาฮาลาลนะครับแต่หลายๆอย่างหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านกระบวนการเขาเรียกว่าฮาลาล process นั้นต้องขอฮาลาลเป็นกิจจลักษณะทีนี้มีมาตรฐานหรือว่ามีเกณฑ์ตรวจสอบหรือว่าเกณฑ์ในการให้เครื่องหมายฮาลาลไหมครับผมต้องพูดถึงองค์กรที่รับผิดชอบเครื่องหมายฮาลาลครับผมนั่นก็คือองค์กรสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอ๋อครับผมนะฮะเป็นผู้ออกเครื่องหมายฮาลาลครับนะฮะโดยเฉพาะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ครับครับใช่ครับแล้วก็องค์กรศาสนาอิสลามเนี่ยมันมี2-3ระดับด้วยกันระดับสูงสุดเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะฮะระดับถัดมาก็คือสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแล้วมีสำนักงานคณะกรรมการประจำมัสยิดอ๋อมัสยิดแต่บุคคลคณะบุคคลที่จะกรองก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการการขอฮาลาลณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยก็คือสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดโดยประธานฝ่ายฮาลาลและคณะกรรมการฮาลาลของจังหวัดครับขั้นตอนยุ่งยากไหมครับด็อกเตอร์ครับขั้นตอนไม่ยากฮะแต่ข้อสำคัญที่สุดเนี่ยผมอยากจะเรียนแนะนำอย่างนี้ว่าก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนของการขอฮาลาลเนี่ยให้ผ่านกระบวนการของอย.ซะก่อนอย.ซะก่อนนะฮะขอทำเรื่องอย.ให้จบแล้วค่อยไปกระบวนการของฮาลาลเพราะฮาลาลนั่นเป็นถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะขั้นตอนเหล่านี้ถือว่าอยู่ภายใต้ร่มของเขาเรียกว่าฮาลาลอัมเบรล่านะฮะใต้ร่มของฮาลาลได้ครับน้องพิมพ์ฮะไลท์เฮิร์ฟเรามีเครื่องหมายฮาลาลอย่างครับไลท์เฮิร์ฟใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้มีแล้วค่ะอาจารย์มีแล้วนะค่ะจริงๆมีมาตั้งแต่แรกแล้วแต่เราไม่ทราบจริงๆเรื่องของเฮิร์ฟเนี่ยนะเรื่องของสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะสนับสนุนนะฮะในโลกอาหรับโดยเฉพาะในโลกอาหรับเนี่ยนะฮะจะเห็นว่า medical hub ของเขาเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยการตลาดกระทรวงที่รับผิดชอบต้องให้ความสำคัญจริงๆนะฮะหมายถึงว่าต้องทุ่มเทแต่ข้อสำคัญกระบวนการของให้ได้มาซึ่งอย.เนี่ยต้องเข้มงวดจริงๆนะครับต้องเข้มงวดจริงๆถ้าตรงนั้นเข้มงวดฮาลาลเข้มงวดสินค้านี้ไปได้ครับถูกต้องคือสินค้าจะได้คุณภาพและดีเยี่ยมนะคะอันนี้ผมสนับสนุนคำพูดของด็อกเตอร์เลยนะฮะคือก่อนที่สินค้าจะออกสู่ตลาดเนี่ยนะครับอย.หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องเข้มงวดนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรเซสแรกหากคุณผ่านง่ายๆคนที่บริโภคอ่ะคือประชาชนถูกไหมฮะด็อกเตอร์ผลเสียไงนี่ไงฮะผมถึงบอกว่าเรื่องความรับผิดชอบสังคมทางสังคมอันนี้เป็นความรับผิดชอบที่สูงสุดจริงๆมันนั่นหมายถึงชีวิตของผู้บริโภคจริงๆถูกต้องครับเพราะฉะนั้นฮาลาลเนี่ยสิ่งที่ศาสนาอนุมัติให้บริโภคเนี่ยต้องถูกต้องผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องใช่ครับนะฮะไม่มีนอกมีในพูดกันตรงๆถูกต้องครับก็เป็นอันชัดเจนนะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตนะคะแต่ว่าในฐานะของผู้บริโภคเองนะคะจริงๆเราอาจจะต้องรับผิดชอบตัวเราเองในการที่คัดสรรด้วยหรือเปล่าอาจารย์แต่น้องพิมพ์เชื่อไหมค่ะผมเนี่ยเคยเขาเรียกพูดง่ายๆเคยไปทานก๋วยเตี๋ยวปลานะครับของตรงพัฒนาการเขาเรียกว่าหมู่บ้านเมืองทองเป็นอย่างไรอร่อยนะฮะคือความสะอาดเราต้องผมพูดแบบตรงๆนะเราต้องยอมรับเรื่องความสะอาดของเขาก่อน
ต้องพิมพ์นี่ไงประเด็นตรงนี้เนี่ยในจริงๆแล้วเรื่องฮาลาลเรื่องของความสะอาดหรือฟู้ดเซฟตี้เนี่ยตามหลักการของอิสลามแล้วพูดมา1,400กว่าปีแล้วนะฮะ1,400กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยตั้งแต่มีการมีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะสิ่งเหล่านี้บัญญัติในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถ้าไปเปิดดูเนี่ยนะฮะจะมีบทหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของอาหารฮาลาลและก็ความสะอาดไปด้วยกันใช่ครับนั่นก็คือคำว่ามีฮาลาลแล้วก็ต้องมีตอยยิบซึ่งหมายถึงฟู้ดเซฟตี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มีมานานแต่ดังที่ท่านอาจารย์พูดเป็นเรื่องที่ถูกต้องฮาลาลจริงฮะร้านอาหารเยอะแยะฮาลาลไปหมดร้านอาหารอิสลามแต่ไปดูหลังครัวมันไม่ตอยยิบไม่สะอาดอันนี้ก็ถือว่าละเว้นได้ก็ต้องละเว้นนะครับถูกต้องเข้าใจครับแต่ว่าด็อกเตอร์ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าสิ่งที่ผมทานเนี่ยแล้วผมก็พูดแบบตรงๆคือร้านน่ะของมุสลิมนะผมยอมรับอย่างเรื่องความสะอาดอย่างของคนไทยเนี่ยยังโทษนะยังปล่อยปะยังหลังครัวอย่างที่ด็อกเตอร์พูดอ่ะคือถ้าเข้าไปหลังครัวเนี่ยจะไม่กล้าทานอาหารเลยถูกต้องค่ะทีนี้เราจะไปหลังครัวก็ต่อเมื่อทานเสร็จแล้วไงพอไปหลังครัวดิเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมสงสัยต้องเรียงกลับมาทำอาหารทานกันที่บ้านนะคะหรืออาจจะต้องหิ้วข้าวกล่องออกไปเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยของเรานะคะอาจารย์ค่ะก็ในเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายเรื่องที่อยากจะพูดคุยนะคะเรื่องของฮาลาลเองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าอย่างเราเองเนี่ยนะคะเราก็จะไม่ค่อยทราบว่าเอ๊ะจริงๆมันมีความสำคัญอย่างไรนะทางอย่างท่านดร.เองเนี่ยที่บอกไปแล้วเนี่ยนะมันมีความสำคัญในเรื่องของความสะอาดมีมาตั้งแต่ในพระคัมภีร์ใช่ครับนะคะปัจจุบันนี้จริงๆเราใช้วิธีการแบบนี้นะถ้าประเทศไทยเราหรือว่าสมาชิกนะคนไทยเราเนี่ยหันมาดูความสำคัญของฮาลาลแล้วก็รู้ลึกๆจริงๆว่าการมีฮาลาลเนี่ยเขามีขั้นตอนลำดับอย่างไรถึงจะเรียกว่ามีฮาลาลใช่คือผมเรียนอย่างนี้ไงครับว่าอาหารฮาลาลเนี่ยตามที่พระศาสดาท่านพูดถึงนะฮะนั่นหมายถึงอาหารของประชากรโลกไม่ได้แยกว่าเป็นอาหารของอิสลามใช่ครับทีนี้เดิมทีเดียวเนี่ยพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องพุทธเราเนี่ยพี่น้องฮินดูเนี่ยฮินดูยังค่อนข้างเข้าใจแต่พี่น้องพุทธจะไม่ค่อยเข้าใจครับมักจะมองว่าอาหารอิสลามก็คืออาหารที่ไม่มีหมูเท่านั้นซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตรงนี้นะฮะอาหารเข้าใจผิดนะคะเข้าใจผิดคือมันยังมีอีกหลายๆประเด็นที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามอย่างสัตว์ต่างๆอย่างเช่นสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ที่ขยะแขยงอย่างเงี้ยนะฮะผมไม่ทานอันนี้ไม่ทานผมถึงบอกไงว่าสถานประกอบการ 5,000 สถานประกอบการฮาลาลเนี่ยอาจารย์ถ้าคิดจะไปค้าขายกับโลกอาหรับถ้าไม่เข้าใจวัฒนธรรมอิสลามไม่เข้าใจหลักการของเบื้องต้นนะฮะไม่ถึงขนาดต้องลึกซึ้งเนี่ยของอิสลามเนี่ยไม่ง่ายต่อการค้าขายเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนอย่างนี้ไงว่าทุกๆสถานประกอบการเนี่ยถ้ามีที่ปรึกษาเป็นมุสลิมอยู่ประจำสถานประกอบการนะฮะที่เข้าใจนะฮะก็จะช่วยในเรื่องการค้าขายอาหารฮาลาลอย่าลืมว่าผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ส่งไปตลาดนอกเนี่ยทั้งโลกนะฮะทุกๆประเทศที่มีอาหารผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ส่งกันไปเนี่ยเป็นแสนๆล้านเหรียญเนี่ยนะฮะไทยมีติดเดียวใช่เพราะเราไม่เข้าใจส่วนแบ่งของเรานี่เดียวฮะ0จุดอะไรสักอย่างฮะ0จุดอะไรสักอย่างครับแล้วเราจะมีวิธีการทำอย่างไรล่ะคะถ้าอย่างนั้นเพื่อให้ประเทศไทยของเราเนี่ยไปกินส่วนแบ่งการตลาดผมเรียนนี่ช่วงที่ผมทำหน้าที่เป็นนายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลผมเดินสายไปในโลกอาหรับใช้วิธีเคาะประตูตามบ้านไปพบผู้นำ คือการพบผู้คือวัฒนธรรมของมุสลิมในโลกอาหรับเขาเชื่อผู้นำเพราะฉะนั้นเราไปพบผู้นำแล้วก็อธิบายเรื่องฮาลาล process ให้เขาฟังนะฮะผมพูดถึงองค์กรศาสนาอิสลามเขารับโดยอัตโนมัตินะฮะแต่ถ้าเราไปแล้วสื่อในเรื่องอย่างนี้ไม่ได้เขาไม่รับไม่รับเพราะฉะนั้นผมว่าถึงเวลาแล้วว่าต้องมีรัฐมนตรีว่าด้วยกิจการฮาลาลแห่งประเทศไทยนั่นจะเป็นส่วนแบ่งของตลาดโลกกระทรวงพาณิชย์ยังไม่พอไม่พอยังไม่เพียงพอใช่ไหมคะเราก็หวังว่าโอกาสหน้านะคะโอกาสต่อๆไปในอนาคตนะคะเราจะร่วมกันปฏิรูปแล้วให้มีที่ดร.พูดเนี่ยผมเห็นด้วยนะเพราะว่าการที่ดร.เนี่ยตอนที่ออกไปเคาะประตูเนี่ยและอธิบายเนี่ยเหนื่อยนะแต่ว่าประโยชน์ที่จะได้รับนะมหาศาลครับเห็นด้วยแล้วก็ไม่ใช่หน่วยประเทศได้รับถูกต้องถูกต้อง
ไม่ใช่ด็อกเตอร์นะฮะประเทศไทยได้รับแล้วไปนั่นไปด้วยทุนตัวเองนะไม่ใช่ทุนรัฐบาลเงินส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเงินส่วนตัวของด็อกเตอร์นะครับไม่ใช่เงินสนับสนุนหรือเงินรัฐบาลนะครับต้องย้ำต้องย้ำต้องย้ำใหม่นะคะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเงินส่วนกลางจะปฏิรูปแล้วก็ประเด็นนี้น่าสนใจค่ะท่านด็อกเตอร์แล้วก็อาจารย์ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันเจาะประเด็นลึกกันต่ออีกนิดนึงในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ